สังเกตไหมคะว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆอ่านข่าวมาเกือบ20ปีมีข่าวอุบัติเหตุบนท้องถนนทุกวันครับทุกวันจริงๆเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเหตุการณ์นี้นะคะภาพมันอาจจะเร็วหน่อยแต่เดี๋ยวทีมข่าวของเราจะทำภาพช้าๆให้ดูเป็นใครๆก็ตกใจอยู่ดีๆสิ่งนี้มันลอยมาได้อย่างไรไปดูภาพค่ะนี่นะคะเราทำลูกศรชี้เอาไว้ให้ปึ้งนี่อะไรอ่ะมันเหมือนเป็นเหล็กยาวๆอ่ะพี่ก๊อฟเฮ้ยนี่เห็นป่ะอ๋อเดี๋ยวนะผมเคยเห็นคุ้นๆนะพวกขับสิบล้อเขาจะเอาไว้เคาะยางนะหรือเปล่าประมาณแบบนี้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแต่มันคุ้นๆนะก็เลยไม่แน่ใจว่าหลุดมาจากรถบรรทุกคันนี้ครับหรือรถบรรทุกคันนี้เหยียบเหยียบแล้วกระเด็นมาหรือเปล่าแต่น่าตกใจมากนะคะนี่ยังดีนะไม่มากระแทกรถคันข้างหลังที่มีภาพเนี่ยจากเจ้าของคลิปภาพจากกล้องหน้ารถอย่างเงี้ยค่ะมันก็กระเด็นเลยไปเลยแล้วไม่รู้ว่าถ้าเกิดรถคันอื่นมาเหยียบทับหรือมาอะไรจะเป็นอะไรไหมคือเจ้าของรถยังโชคดีมากนะคะเหล็กที่ลอยมามันใหญ่อะค่ะแต่มันไม่ได้โดนรถเขาเหตุการณ์เกิดขึ้นตำบลเสม็ดเหนือจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะคลิปนี้ถูกโพสต์เอาไว้ใน TikTok นะคะและคนที่เห็นคลิปก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะบางคนบอกแบบนี้ค่ะพี่ก๊อฟไม่น่าจะใช่ของรถ10ล้ออาจมีคนทำหล่นเอาไว้แล้วรถ10ล้อเหยียบเหล็กก็เลยกระเด็นบางคนบอกว่าเหมือนเป็นเหล็กประแจที่หมุนยางก็เลยไม่เนี่ยไม่กล้าขับรถก็คล้ายอยู่คล้ายนะคนก็เลยบอกไม่กล้าขับรถไปใกล้ๆรถใหญ่หรือรถบรรทุกเลยเพราะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอจริงๆแต่ก็จริงนะคะเวลาเจอรถใหญ่ๆรถบรรทุกเนี่ยเราต้องเว้นระยะห่างให้เหมาะสมอย่าไปใกล้มากนักเพราะว่าบางทีคนขับเขาอาจจะมองไม่เห็นมีมุมอับมีอะไรของรถด้วยแล้วบางทีจะมีเศษอะไรแบบเนี้ยกระเด็นออกมาได้ง่ายๆเลยอะเพราะไม่รู้ว่าเขาบรรทุกอะไรมาด้วยไม่รู้ว่าไปเหยียบอะไรหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่เหล็กโอ้ยาวเลยเนาะแล้วนี่นะถ้าหากว่ากระเด็นมาโดนตัวถังเนี่ยก็คือก็แย่ละทรัพย์สินเสียหายถ้าโดนกระจกถ้าโดนกระจกนี่โอ้โหอันตรายมากเลยค่ะโอ้เนี่ยคือถ้าเกิดเราไม่ทำภาพช้าๆคือมองแทบไม่ทันอ่ะปุ๊บมาเลยอย่างเงี้ยค่ะเออสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะไอ้เหล็กอันนี้เนาะคุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนนึงฮะเขาเอามาโพสต์เรื่องราวนี้เกี่ยวกับพวกแก๊งมิจฉาชีพ อย่างที่บอกอ่ะขยันคิดแต่เนาะคิดไปเรื่อยฮะหาวิธีต่างๆนานามาเพื่อที่จะเอาเงินเราใช้คำนี้แล้วกันนะแต่ว่าเรื่องนี้อยากให้ฟังให้จบจุดเริ่มต้นมันมาอย่างนี้ฮะผู้หญิงคนนี้ฮะเขามาโพสต์นะฮะในโซเชียลเขาบอกว่าเนี่ยอยู่ๆเนี่ยนะฮะบัญชีของเธออ่ะบัญชีแบงก์ของเธอเนี่ยฮะโดนดูดเงินออกไปดูไปครั้งเดียวเหรอไม่ใช่ฮะดูไปประมาณ20ครั้งนะเธอบอกว่าจากเงิน 300,000 เนี่ยฮะเหลืออยู่แค่ 5,000 นี่จุดเริ่มต้นเลยนะนะผู้ที่โพสต์เนี่ยฮะเขาก็ระบุข้อความไว้ตามนี้ครับเขาบอกว่ามันคืออะไรคะเงินออกรัวๆเลยเปิดเน็ตมาเนี่ยข้อความมารัวๆปกติไม่เก็บเงินในบัญชีเลยจะทำยังไงจะฝังดินแล้วก็เก็บไว้ในบัตรเครดิตอย่างเดียวไอ้นี่อันนี้เธอพิมพ์เล่นหรือเปล่าฝังดินเลยหรอไม่ผมไม่แน่ใจเธอพิมพ์อย่างนี้นะนะแล้วเธอก็บอกต่อฮะบอกว่าอันนี้ฝากเอาไว้เผื่อเป็นเงินเดือนของพนักงานแต่ดันมีการมาถอนออกไป20รอบจนสุดท้ายเงินเหลือประมาณ 5,811 บาทโทรไปหาธนาคารอายัดทันก็เหลืออยู่แค่นี้ดีนะยังเหลืออยู่บ้างฝากเงินธนาคารไม่ปลอดภัยอีกต่อไปจาก 390,000 เหลือ 5,000 ปวดใจเธอบอกว่าโดนดูดเงินค่ะดีนะที่เอะใจแล้วก็เปิดเน็ตไปถึงได้เห็นเธอก็เลยบอกว่าให้ธนาคารเนี่ยอายัดบัญชีปลายทางเรียบร้อยถือว่ายังมีความโชคดีอยู่บ้างอันนี้คือสิ่งที่เธอโพสต์เอาไว้ค่ะหลังจากนั้นฮะชาวเน็ตครับเขาก็เอาเรื่องนี้ไปแชร์กันแชร์เยอะมากมิวคนตำหนิธนาคารตอนแรกเลยนะเพราะคนสงสัยว่าอ้าวก็เราฝากเงินเอาไว้ในธนาคารเฉยๆแล้วคุณปล่อยให้มีคนมาดูดเงินจากในบัญชีได้ยังไงแชร์กันไปเป็นหมื่นครั้งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่อย่างที่ผมบอกไปฮะว่าให้ฟังข่าวนี้ให้จบเพราะสุดท้ายครับล่าสุดฮะทางสมาคมธนาคารไทยเขาออกมาเปิดเผยแบบนี้เอาตามคำที่เขาพิมพ์เลยนะเขาบอกว่าจากการตรวจสอบในกรณีนี้นะฮะพบว่า
จ้าของบัญชีครับไม่ได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับข้อความ SMS ดังกล่าวแล้วนะแต่ไม่ได้ไปยกเลิกแจ้งเตือนฮะ SMS แล้วก็ซิมนะหมายเลขอันนี้ฮะสุดท้ายเนี่ยถูกนำกลับไปใช้เป็นซิมแบบว่าการเดินทางต่างประเทศนะนะฮะซึ่งต่อมาฮะเจ้าของโพสต์เนี่ยได้นำไปใช้ที่ต่างประเทศและได้รับ SMS จึงเข้าใจว่าเงินตัวเองหายไปจากบัญชีซึ่งเป็นความเข้าใจแบบคลาดเคลื่อนนะครับโดยรายการต่างๆเนี่ยตั้งใจฟังประโยคนี้ฮะรายการต่างๆเนี่ยเจ้าของบัญชีตัวจริงที่ไม่ใช่ผู้ที่นำมาโพสต์เป็นคนทำรายการเองตามปกติคุณผู้ชมพอจะเข้าใจไหมก็แปลกอยู่ดีนะก็แต่เรารวบรวมอันนี้ให้ก่อนแล้วกันนะรวบรวมความหมายก่อนที่ทางสมาคมทหารไทยธนาคารไทยเขาบอกก็คือว่าคนที่นำมาโพสต์เนี่ยไม่ได้ใช้ซิมนี้แล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ซิมเนี้ยมาอยู่กับอีกคนนึงแล้วคนคนนั้นน่ะเขาเป็นคนเป็นคนที่ใช้จ่ายบัญชีนี้ไม่ใช่เงินของคนที่นำมาโพสต์อันนี้ที่เขาชี้แจงมาแต่มิ้วมีข้อสงสัยก็สงสัยคือจากคำชี้แจงของทางธนาคารนะหนึ่งคือมันไม่ใช่ความผิดของธนาคารใช่ไหมที่ธนาคารเขาพยายามจะบอกเขาพยายามจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดเรื่องของซิมโทรศัพท์มือถือเช่นมิ้วมีซิมโทรศัพท์มือถือมิ้วเปิดบัญชีกับธนาคารแล้วก็เชื่อมกับเบอร์โทรศัพท์นี้เวลามิ้วใช้จ่ายเงินถอนเงินโอนเงิน SMS ก็จะขึ้นเตือนทีเนี้ยมิ้วไม่ได้ใช้เบอร์นี้ละทิ้งซิมไปละไม่ได้ใช้ละซิมเนี้ยไปอยู่กับพี่ก๊อฟแล้วพี่ถอนเงินไปซิมนี้ไปอยู่กับพี่ก๊อฟแล้วมิ้วว่าถอนเงินในบัญชีมิ้วเองนี่แหละมันก็ยังเด้งในซิมเดิมมิ้วแต่ซิมมันอยู่ในที่พี่ก๊อฟไงนึกออกมั้ยมันงงกันตรงนี้ไงว่าแล้วทำไมมันไปเตือนในหมายเลขเดิมอ่ะมันไปเตือนในหมายเลขเดิมเขาบอกว่าเจ้าของเดิมที่เป็นเจ้าของบัญชีนี้ไม่ได้ไปยกเลิก SMS ไม่ได้ไปแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีนี้มันก็เลยไปแจ้งเตือนในโทรศัพท์เบอร์เดิมมันก็เลยไปแจ้งเตือนที่ซิมเดิมซึ่งซิมเนี้ยไปอยู่กับเจ้าของโพสต์ฟังแล้วแอบงงงสับสนนิดหน่อยนะว่าเอ๊ะแล้วยังไงอ่ะแล้วอย่างนี้โทษนะฮะหมายความว่าคนที่นำหมายเลขเดิมไปใช้เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นคนที่ถอนเงินน่ะเป็นเจ้าของซิมอันล่าสุดตัวจริงเนี่ยนะงั้นเขาก็ต้องไม่รู้สิเขาก็จะต้องไม่ได้รับข้อความเหล่านี้ใช่เจ้าของบัญชีก็จะไม่ได้ข้อความเพราะว่าเปลี่ยนเบอร์ไปละแล้วก็ไม่ไปบอกทางธนาคารว่าเปลี่ยนเบอร์นะแล้วเจ้าของใหม่เขาไม่แจ้งเหรอว่าเขาใช้แล้วทำไมถึงซิมเดิมมันไปอยู่กับคนอื่นแล้วซิมเดิมมันไปอยู่กับเหมือนซิมที่เอาไปใช้ในต่างประเทศไงเห็นไหมสงสัยตรงเนี้ยมันงงกันไปหมดอะเคสเนี้ยฮะแต่สุดท้ายธนาคารบอกว่าธนาคารจะไม่ชี้แจงนะครับก็ให้เจ้าของโพสต์เนี่ยเป็นคนมาชี้แจงเองซึ่งสุดท้ายเจ้าของโพสต์ได้ลบโพสต์ไปแล้วแล้วก็บอกว่าติดต่อไปทางธนาคารแล้วให้ธนาคารเนี่ยคุยกับเลขาของเขาเพราะว่าเขาอยู่ที่ต่างประเทศประมาณนี้แต่ว่ามันยังมีอะไรที่มันสงสัยกับคนที่เห็นข่าวไงว่าใช่ยังไงแล้วมันไปเตือนในข้อความมือถือเดิมได้เหรอใช่ก็สงสัยในความที่ว่าถ้าธนาคารบอกว่าไม่ใช่เป็นความผิดของธนาคารแล้วมันจะเป็นความผิดของซิมโทรศัพท์มือถือหรอของค่ายโทรศัพท์มือถือหรอหรือยังไงอะคะก็เลยงงตรงเนี้ยเนาะหรือว่าก็ปล่อยให้เรื่องนี้จบไป เพราะว่าสุดท้ายคือทางผู้หญิงคนนี้เขาบอกสุดท้ายเงินไม่ได้หายนะคะแล้วก็ลบโพสต์ไปแล้วใช่ไหมลบโพสต์แล้วเขาไปตรวจแล้วค่ะเงินไม่หายนะคะขอลบโพสต์นะคะแล้วก็จบไปตกใจเกอร์ก็เลยมาคนตกใจกันเป็นหมื่นนะที่บอกก็แชร์ไปเป็นหมื่นอ่ะเออจริงธนาคารโดนด่าเลยอ่ะธนาคารบอกไม่เกี่ยวกับฉันงงไหมข่าวเนี้ยถึงบอกฟังให้จบก่อนนะมันงงอ่ะเล่าเองยังงงเลยว่าเอ๊ะมันแล้วมันยังไงล่ะแล้วพี่ก๊อฟจะเอาให้ชัดไหมล่ะเดี๋ยวขอเวลาอีกสักชั่วโมงได้ไหมคะเดี๋ยวมิวโทรถามเออโดยสรุปนะคือถ้าหากว่าคุณเลิกใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือซิมใดๆแล้วคุณต้องไปแจ้งยกเลิกด้วยใช่มันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์นี้เหรอมั้งเนี่ยพอผมเหลือคุณก็มั้งอ่ะก็ไม่มั่นใจอ่ะมันเอาจริงมันฟังมันงงมันโดยระบบมันแล้วเราจะไปต่อไหมหรือว่าจะยังงงเอาไปต่อดีกว่าไปต่อดีกว่าไปต่อก็ได้นะสุดท้ายเขาก็เหมือนเขาเคลียร์กันจบแล้วแล้วก็ไปต่อกันอย่างนี้ไปก็ได้ดื้อๆอย่างนี้เลยไปกันงงต่อค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่คือ
พี่ตำรวจเองอ่ะเขาก็ภูมิใจในอาชีพตำรวจนะว่ายังไงก็ตามตำรวจก็เป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นที่พึ่งของหนูน้อยคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้เขาทำกระเป๋าสตางค์หายแล้วก็กำลังจะต้องขึ้นรถกลับบ้านแล้วก็เห็นพี่ตำรวจที่อยู่หน้าโรงเรียนพอดีอะค่ะคอยดูแลความปลอดภัยการจราจรให้ที่หน้าโรงเรียนหนูน้อยคนนี้ก็เลยนี่เดินไปทำหน้าเศร้าคุยกับพี่ตำรวจพี่ตำรวจครับกระเป๋าสตางค์ผมหายผมขอ10บาทได้ไหมจะกลับบ้านเอาถูกค่ารถใช่คลิปนี้มีเสียงใช่ไหมคะเดี๋ยวฟังเสียงน้องนิดนึงครับเอาน้ำด้วยไปเดี๋ยวลุงเอาตังค์ให้เอาจริงๆนะมิ้วนะพี่จะบอกให้ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่รู้สึกหดหู่ขนาดนี้ถ้าเขาไม่ใช้เสียงประกอบแบบนี้โอ้โหเสียงดนตรีประกอบสุดยอดดึงอารมณ์มากก็เหมือนคลิปพี่ก๊อฟอะคลิปต้นกล้วยอะมันก็น่ากลัวตรงเสียงแค้นเหรอใช่ไงแล้วให้ฟังเสียงด้วยผมแทบดิ่งเลยนะเมื่อกี้ดนตรีขึ้นมาเนี่ยโอ้ดนตรีสุดยอดซึ่งเรื่องมันเป็นในน่าเศร้านะคะเรื่องคือน่าชื่นชมพี่ตำรวจนะคะแล้วก็ชื่นชมน้องคนนี้ด้วยค่ะที่ฉลาดมากไปขอความช่วยเหลือจากพี่ตำรวจไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักสุ่มสี่สุ่มห้าคือคนโพสต์คลิปนี้เป็นตำรวจนะคะดาบตำรวจเจริญจันรักผบ.หมู่จราจรสภ.เมืองอุดรธานีค่ะโพสต์เอาไว้ว่าทางตำรวจเองก็ดูแลความปลอดภัยดูแลการจราจรให้ที่หน้าโรงเรียนบ้านหมากแข้งหนูน้อยคนนี้มาขอยืมสตังค์พี่ตำรวจ10บาทใช้คำว่ายืมด้วยนะยืมใช้คำว่ายืมไม่ได้ขอเนาะมิวพูดผิดยืมสตังค์พี่ตำรวจ10บาทยืมหมายความว่าเดี๋ยวมาคืนติดไว้ก่อนขอยืมเพื่อที่จะกลับบ้านพี่ตำรวจก็เลยบอกว่าแหมก็เห็นใจน้องร้อนไหมเหนื่อยไหมอยากกินอะไรไหมอยากดื่มน้ำไหมก็ซื้อให้ด้วยและพี่ตำรวจไม่ได้ให้แค่10บาทให้ไป50บาทเผื่อระหว่างทางน้องเดือดร้อนน้องอะไรน้องหิวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เอาเงินไปใช้ได้พี่ตำรวจบอกว่าภูมิใจมากนะคะที่นึกถึงตำรวจเป็นอันดับแรกเวลาเดือดร้อนและอยากได้รับความช่วยเหลือค่ะขอบคุณพี่ตำรวจมากๆเราไม่ได้เห็นหน้าไม่เห็นชื่อพี่เขาใช่ไหมมีชื่อเมื่อกี้โอ้ยพี่เตรียมตัวเวลคัมเลยฮะค่ะเดี๋ยวมีคนมาหาอีกเพียบเลยครับพี่มาขอยืมเหรอคะไม่รู้แล้วล่ะมาชื่นชมพี่ครับมาชื่นชมเรื่องราวดีๆก็ต้องชื่นชมนะคะทีนี้ค่ะมาถึงเรื่องราวดีๆปิดท้ายรายการนะคะเรื่องราวของทางสมาพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะคือล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ให้การต้อนรับคณะผู้นำสตรีนักธุรกิจจากญี่ปุ่นที่มาเยือนประเทศไทยค่ะสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์หรือสสทวทภายใต้การนำของคุณหญิงณัฐธิกาวัฒนเวคินอังอุบลกุลประธานสสทวทค่ะจัดงานให้การต้อนรับนะคะกลุ่มผู้นำสตรีนักธุรกิจจากโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นจำนวน26คนที่มาเยือนประเทศไทยโดยมีนางจตุพรลิ้มปิยะศรีสกุลรองประธานสสทวทดร.ณฤดีเคียงสิริประธานประสานงานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของสสวท.ดร.ลีลาวันกาญจนจารีนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพและคณะสมาชิกร่วมให้การต้อนรับนะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านธุรกิจร่วมกันเพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกันในบรรดาสตรีนักธุรกิจของประเทศไทยและญี่ปุ่นและนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งระดับประเทศและระดับโลกต่อไปค่ะนี่ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆมาฝากกันปิดท้ายนะคะครับเวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณครับเสื้อผ้าจากฉันนภานะครับค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ